สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับก็กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการอาจารย์ช่วงนี้เป็นช่วงที่สดๆเลยจากทางบ้านจากทางบ้านเลยนะครับก็ปัญหาเรื่องรถไม่ต้องกลัวครับเรื่องของการซ่อมก็ต้องไว้ใจพี่หมอครับตรงนี้นะนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะพี่สุราค่ะครับสวัสดีครับครับรถเป็นยังไงครับรถของท่านรถของผมรถของผมเป็นวีออสครับเป็นโตโยต้าวีออสครับครับรุ่นปี2012ครับผมอาการเป็นไงครับคุณสุราอาการรถเป็นยังไงครับก็อย่างนี้คือโชคหน้าเวลามันลงหลุมหรือว่าขึ้นเนินที่ท่านไว้มันจะพัดดังแรงมากเลยครับดังแรงดังอาการเป็นยังไงครับก๊อก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 หรือว่าเอาแรงแรงครับเวลาดังเป็นยังไงครับดังเสียงเป็นยังไงครับคุณสุระมันคล้ายๆว่าหัวชกนี่มันไม่มียางแรงเลยมันดังแรงดังตึ้งๆเลยเนี่ยอาการปกติหรือว่าเป็นแบบนี้ทุกคันครับถ้าตึงๆนี่ผิดปกติครับคุณสุราครับถ้าตึงๆนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ถือว่ามีการนิ่มของโชควิ่งไปกี่โลแล้วคุณสุระ2012นี่ต้องมีประมาณสัก 30,000 กิโลเองครับ 30,000 กิโลเองเหรอโอ้ใช้น้อยแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างแล้วครับดังทางล้อหน้าใช่ไหมครับคุณสุระดังทางล้อหน้าใช่ไหมครับมาจากล้อหน้าครับเป็นล้อหน้าครับล้อหน้าเติมลมยางเท่าไหร่ครับคุณสุราครับอะไรนะครับลมยางนี่เติมเท่าไหร่ครับ32ครับ32แม็กคอม15คอม15ไม่ได้แต่งอะไรเลยครับถ้าดังตึงๆนี่มาทางซ้ายหรือทางขวามากกว่าครับคุณสุราครับครับดังทางซ้ายทางขวามากกว่ามันดังแรงดังตึงไม่ทราบว่าซ้ายหรือขวาโอเคถ้าตึงๆเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีการเรียกว่าไม่ซับแรงกระแทกนะครับตรงนี้อย่างนี้ผมต้องทำไงครับ2 13 14 15 16หมดประกันแล้วนี่เนาะหมดประกันแล้วเนาะหมด3ปีค่ะพอรับประกันให้3ปีแต่หมดประกันไปแล้วทีนี้เนี่ยอาการตึงๆนี่ก็คือเวลาวิ่งแล้วเจอลูกระนาดใช่ไหมครับคุณสุระแล้วหลุมบ่อ 30,000 โลโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าไปตกหลุมมาหรือเปล่าครับคุณสุระตรงนี้เคยตกหลุมแรงๆมั้ยวิ่งเฉพาะในกรุงเทพนะคนไทยครับทีนี้ลองไปดูพวกยางเบ้าโชคให้ผมหน่อยว่ายางเบ้าโชคเนี่ยมีการแตกหรือเปล่านะครับผมต้องเอาเข้าศูนย์หรือว่าเข้ารัดทุกอักดีไหมครับไม่เอาเข้าไปถ้าจะเข้าศูนย์ก็ได้แล้วก็ไปลองดูนะค่ะจะไปลองวิ่งกับช่างดูแล้วก็ขึ้นลูกระนาดดูแล้วมาวีออสทุกคันเป็นแบบนี้ไหมครับไม่ถ้าเสียงดังตึงตึงตึงนี่ไม่ใช่ครับหรือจะลองดูอีกอย่างนึงก็คือลองเติมลมสัก28ดูไหมว่าดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ28เลยครับลองเติมสัก28ดูจริงๆ32เนี่ยเยอะเกินไปยางเดิมๆขอบ15นะเอาเติมลมสัก28แล้วดูลองดูดิว่าเสียงมันนิ่มกว่าเดิมไหมถ้าเสียงมันนิ่มกว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ลมยางแข็งเกินไปก็ได้เยอะไปนะครับ32เนี่ยครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับสุราลองดู28ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับยังไงท่านอาจารย์ฟังแล้วงงมั้ยฟังแล้วงงนิดนึงแต่ว่าน่าจะได้ความรู้ในส่วนของการเติมลมยางด้วยค่ะพี่หมออันนี้แจนก็อยากรู้ว่าเราควรจะต้องเติมลมยางเท่าไหร่ปริมาณยังไงอย่างที่พี่หมอบอกว่า32นี่เยอะไป28กำลังพอดีอันนี้คือยังไงคะจริงๆแล้วยางขอบ14 15เนี่ยถ้าเติมสัก27 28เนี่ยถือว่าพอแล้วถ้าเกิดว่าบรรทุกหลายๆท่านนะฮะก็สัก3 4ท่านเนี่ยก็อาจจะเติมประมาณสัก30นี่เต็มที่เลยแต่นี่คุณสุระเติมเข้าไป32ถ้าไม่มีคนนั่งขับคนเดียวโอ้โหยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้ยิ่งมีการขยายในลมยางอีกนะเวลาวิ่งมีการปั๊มนะครับมีการยืดหยุ่นของยางเนี่ยทำให้เกิดแรงดันอากาศเพิ่มขึ้นภายในยางอีก
นะฮะมันไม่ได้กลายเป็น30ไม่ใช่32อย่างเดียวมันกลายเป็น34 33 34นู่นนะนะฮะก็อยู่ที่ว่าสภาพถนนเป็นยังไงหรืออากาศร้อนแค่ไหนค่ะจริงๆแล้วอาการเนี้ยโอ้โหแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ารถ 30,000 โล 30,000 โลรถยังใหม่อยู่เลยนะครับนอกจากว่าคุณสุระขับรถไปแล้วไปตกหลุมหรือว่าลูกระนาดในหมู่บ้านที่เป็นคลื่นที่เป็นคลื่นๆในหมู่บ้านอะลูดไปเลยคือไม่ได้เบาไม่ได้อะไรเลยอันนั้นจะเป็นยางเบ้าโชคแตกได้ถ้าเสียงตึงๆๆๆเนี่ยก็เป็นเสียงที่ไม่ซับแรงกระแทกเลยที่ไม่ซอฟเลยก็คือแบบเหมือนกับโชคยันอะกระแทกเต็มๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณสุระขับนิ่มนวลขับถนอมก็คงจะเป็นที่ลมยางอย่างเดียวแหละค่ะผมว่าเติม32เยอะไปนะคะสำหรับรถที่เกือบๆเป็นอีโคคาร์ที่เป็นรถเกือบๆประหยัดน้ำมันนะฮะก็คือพวกแจ๊สพวกซูซูกิพวกอะไรพวกเนี้ย28 30พอแล้วนะฮะถ้า30นี่มีบรรทุกเยอะหน่อยก็30พอแล้วต้องดูว่าล้อท่านใส่ขอบเท่าไหร่แล้วก็ถามที่ร้านยางก็ได้ที่เขาเปลี่ยนให้เราแหละว่าสมควรเติมเท่าไหร่ร้านยางพวกนี้เขาจะรู้ดีว่าแม็กขอบ17 18 19 20เติมลมยางเท่าไหร่นะครับในเรื่องของลมยางเนี่ยถือว่าสำคัญถ้าเติมน้อยไปยางแบน1แม็กพังถ้าเป็นแม็กใหญ่ๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแม็กขอบ14 15ที่เป็นอะลอยนะที่เป็นอะลอยที่ไม่ใช่กระทะเหล็กกระทะเหล็กจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายในเรื่องของดุ้งของคดแต่ถ้าเป็นพวกลมยางที่น้อยๆแล้วใส่กับแม็กอัลลอยเนี่ยพวกนี้จะทำให้แม็กรุ่งแม็กคดได้เสียรูปได้เวลาตกหลุมแรงๆหรือว่ามีการขึ้นลูกระนาดแรงๆนะฮะทำให้กระแทกแรงๆเนี่ยแม็กคดแม็กรุ่งได้อันที่สองก็คือเรื่องของตัวยางนะครับตัวยางตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญถ้าเกิดว่ายางเติมนิ่มเกินไปก็ทำให้การกินน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นดีเซลหรือเบนซินก็ทำให้กินน้ำมันได้ด้วยเพราะว่ามันต้องมีการรับน้ำหนักตัวรถเยอะอ่ะครับเรียกได้ว่าได้ความรู้กันแบบจัดเต็มค่ะคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องล้อและยางค่ะพี่หมอคะและตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องทำหน้าที่ครับนะคะวันนี้สำหรับท่านไหนที่บอกว่าขับรถมิตซูบิชิอยู่นะคะดูไว้ได้ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความรู้ด้วยค่ะพี่หมอเกิดอาการนะน้ำมันหยดอ๋อน้ำมันหยดก็ใช่ค่ะเป็นเรื่องของพวกซีนพวกโอริงพวกใช่น้ำมันเครื่องหยดใต้ท้องใช่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซีนไม่ให้น้ำมันเครื่องรั่วถ้าเป็นน้ำมันเครื่องหยดนะฮะตรงนี้ก็รถทุกยี่ห้อคงจะใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นหลักการเดียวกันนะครับในเรื่องของน้ำมันหยดใต้ท้องเนี่ยก็เอาไปเป็นเคสตัวอย่างได้เวลาท่านผู้ชมที่มีอาการขับรถออกจากบ้านแล้วเดินกลับมาที่จุดที่จอดรถแล้วเห็นน้ำมันหยดอยู่นะคะก็เอาไปใช้ได้ตรงนี้ว่ามันเกิดจากอะไรตามพี่หมอไปซ่อมรถกันดีกว่าไปเลยครับนะคะไปซ่อมรถลุยกันเลยค่ะรถที่เดินทางเข้ามาให้พี่หมอรักษาในวันนี้คือ Mitsubishi Strada G-Wagon เครื่อง 2,008 เทอร์โบค่ะซึ่งรถคันนี้มีปัญหาน้ำมันเครื่องหยดใต้ท้องรถโอ้โหขายแป๊กเลยขายแป๊กเลยเนี่ยดูบานไปเลยแจ็คถอดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมาโอ้นี่อินเตอร์คูลเลอร์